ฮันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวปังๆของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของผลโหวตนั่นเองเรามาอัปเดตคะแนนโหวตของลิซ่ากันสักเล็กน้อยนะครับจากการจัดอันดับในตอนนี้ที่ให้แฟนๆทุกคนเนี่ยเข้าไปร่วมโหวตให้กันได้นะครับกับ The Most Beautiful Woman in the World นั่นเองนะครับในปี2023เป็น Global Poll ด้วยนะครับจากนูเปียมแมกกาซีนลิซ่าของเราเนี่ยได้รับการคัดเลือกนะครับให้มาอยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้แล้วก็เปิดโหวตให้แฟนๆเนี่ยได้เข้าไปโหวตกันคัดมาแล้วว่าลิซ่าก็เป็นหนึ่งในคนที่สวยปังเป๊ะปั๊ะมากๆเลยนะครับเป็น The Most Beautiful Woman ประจำปี2023แต่ว่าในตอนนี้เนี่ยคะแนนของลิซ่านะครับยังอยู่ในอันดับที่4นะครับทุกคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ 3.75% หรือว่าเป็นคะแนนอยู่ที่ 1,621 คะแนนนะครับแฟนๆหลายคนเนี่ยค่อนข้างแปลกใจกันเลยว่าเอ๊ะทำไมคะแนนของลิซ่าเนี่ยถึงน้อยขนาดนี้เมื่อเทียบกับอันดับอื่นๆนะครับที่อยู่ในอันดับต้นๆเลยลิซ่าเนี่ยถึงแม้ว่าจะติดท็อป5มาก็ตามแต่ว่าคะแนนนั้นเนี่ยค่อนข้างห่างจากอันดับที่1แล้วก็อันดับที่2มากๆเลยนะครับซึ่งอันดับในตอนนี้อันดับที่1ก็เป็นของจีซูนะครับพี่ใหญ่ของ Blackpink คะแนนก็คือแสนกว่าๆกันเลยตามมาด้วยดิวลาบ้านะครับคะแนนเนี่ยก็เกือบ 90,000 เกือบแสนเหมือนกันนะครับแล้วก็แนนซี่จิเวล 30,000 กว่าๆนะครับลิซ่าของเราในอันดับที่4อยู่ที่ 10,000 นั่นเอง 10,600 นิดๆนะครับแต่ว่าแฟนๆบางส่วนก็บอกว่าคะแนนโหวตแบบนี้หรือว่าผลโหวตการโหวตอันนี้เนี่ยยังไงลิซ่าก็ไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเขาเนี่ยก็ต้องให้คนที่แบบเอ้ยเป็นคนเกาหลีได้ไปแต่ยังไงก็ตามนะครับเราต้องทำให้ถึงที่สุดต้องโหวตให้กับลิซ่าให้ถึงที่สุดเท่าที่จะทำได้เลยนะครับไปโหวตให้กับลิซ่ากันเยอะๆอย่างน้อยเนี่ยเราก็จะได้สมมงสมศักดิ์ศรีนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปโหวตให้กับลิซ่ากันกับ The Most Beautiful Woman in the World 2023นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับในตอนนี้ที่แฟนๆเนี่ยพูดถึงกันอยู่และแฟนอินเตอร์เนี่ยก็มีการแชร์ข่าวกันไปค่อนข้างหลายที่เลยทีเดียวนะครับใน Twitter เนี่ยก็มีเกี่ยวกับการสกัดดาวรุ่งนะครับของลิซ่าแล้วก็ค่ายต้นสังกัดในตอนนี้ที่มีข่าวกันอยู่นะครับว่าจะต่อสัญญาหรือไม่ต่อสัญญานั่นเองนะก็คือ YG Entertainment ซึ่งในตอนนี้มีการแชร์ข่าวกันออกมานะครับบางส่วนเนี่ยบอกว่าในตอนนี้ YG ได้มีการจ่ายเงินนะครับให้กับสื่อในประเทศซึ่งก็คือเกาหลีใต้นั่นเองแทบจะทั้งหมดเลยก็ว่าได้เพื่อที่จะทำลายภาพลักษณ์ของลิซ่าหรือว่าเป็นการสกัดดาวรุ่งของลิซ่านั่นเองนะครับถ้าหากไม่ต่อสัญญาเนี่ยก็สกัดไปเลยอารมณ์แบบว่าเจอดาวรุ่งต้องรีบสกัดนะครับให้มันชะงักให้ชีสถานนะครับแต่ว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะไม่สะทกสถานใดๆเลยในตอนนี้แฟนคลับก็เหนียวแน่นนะครับแต่ว่าตอนนี้แฟนคลับก็คือพยายามช่วยกันเพื่อที่จะปกป้องลิซ่านะครับไม่ว่าจะเป็นบลิงค์หรือว่าจะเป็นลินลี่เองก็ตามอยากจับมือทุกคนเนี่ยเข้ามาช่วยกันแล้วก็อย่าไปหลงตามข่าวต่างๆนะครับต้องกรองให้ดีๆเลยแถมยังมีการบอกด้วยว่ามีบัญชีโทรนะครับที่สร้างขึ้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อจุดประสงค์ที่จะสร้างดราม่าต่างๆแล้วก็ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างแฟนดอมของลิซ่านั่นเองในตอนนี้เนี่ยก็เลยระดมพลังการสนับสนุนลิซ่านะครับแบบทริปเปิลกันเลยเพราะเขียนไปว่าลิซ่าพอร์ตลิซ่าทริปเปิลนะครับเอาแบบทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นยอดสตรีมยอดวิวต่างๆไม่ว่าลิซ่าจะมีงานอะไรเนี่ยก็ต้องซัพพอร์ตหมดนะครับดังนั้นคะแนนโหวตเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเราก็ต้องซัพพอร์ตลิซ่าด้วยมันนี่เราก็ต้องสตรีมวิวลิซ่าใน YouTube ไม่ว่าจะเป็นลาลิซ่ามันนี่ SG ชุงเราก็ต้องช่วยกันปั่นนะครับทุกคนมาแสดงพลังให้ทั่วโลกได้เห็นกันไปเลยว่าไม่ว่าใครจะสกัดลิซ่ายังไงก็เอาดาวรุ่งดวงนี้ไม่หล่นไม่อยู่แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานั้นนำมาแชร์มาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันเดี๋ยวถ้าหากมีข่าวอะไรเพิ่มเติมเราจะนำมาแชร์กันอีกครั้งคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง